IT for English Module 7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาการประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอนในบทเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนด้วยตัวเองกันไปแล้วประเด็นต่อไปที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือสื่อกลางที่เราจะใช้ในการเผยแพร่สื่อการสอนเหล่านี้ให้แก่ผู้เรียนของเราผู้สอนหลายๆท่านอาจจะเลือกใช้ระบบจัดการการเรียนรู้หรือ Learning Management System ในที่นี้ขอเรียกสั้นๆว่า LMS ค่ะ LMS ก็คือระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผู้สอนผู้เรียนและผู้ดูแลระบบLMS ประกอบด้วย5ส่วนคือ 1. ระบบจัดการหลักสูตร Course Management กลุ่มผู้ใช้งานระบบ LMS แบ่งเป็น3ระดับคือผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหารระบบโดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหนเวลาใดก็ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ระบบการสร้างบทเรียน Content Management ระบบการสร้างบทเรียนประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้างเนื้อหาหรือ content ทั้งในรูปตัวอักษรและสื่อมัลติมีเดีย 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล test and evaluation system มีระบบคลังข้อสอบโดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาในการทำข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลยรายงานสถิติคะแนนและสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน 4.ระบบส่งเสริมการเรียน Course Tools ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนได้แก่กระดานสนทนาและห้องแชทโดยสามารถเก็บประวัติของข้อมูลเหล่านี้ได้ 5. ระบบจัดการข้อมูล Data Management System ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์โดยผู้สอนจะมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนของตนเองบนระบบปัจจุบันมี LMS อยู่หลายระบบที่ได้รับความนิยมในการนำมาช่วยจัดการเรียนการสอนเช่น Moodle หรือ Blackboard แต่ทั้งสองระบบนี้อาจมีความซับซ้อนในการใช้และไม่ค่อยเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เรียนค่ะจริงๆแล้วยังมีสื่อสังคมออนไลน์อีกประเภทนึงที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการเรียนการสอนนั่นก็คือ Facebook ค่ะปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม Facebook เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนในปัจจุบันเราสามารถนำ Facebook มาเป็นเครื่องมือช่วยจัดการการเรียนรู้ได้ค่ะผู้สอนสามารถอัปโหลดเนื้อหาหรือสื่อการสอนจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มแล้วก็ติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ววิธีนึงในการประยุกต์ใช้ Facebook สำหรับการจัดการการเรียนการสอนก็คือการสร้างกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มห้องเรียนที่ทำการสอนการสร้างกลุ่มผู้เรียนช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกันทำให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือส่งข้อมูลระหว่างคนในกลุ่มการสร้างกลุ่มผู้เรียนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะในขั้นตอนแรกเราต้องล็อกอินเข้า Facebook แล้วให้สังเกตเมนูทางด้านซ้ายให้คลิกเลือก Create Group เพื่อเข้าสู่หน้าจอสร้างกลุ่มจากนั้นในช่อง Group Name ให้ใส่ชื่อกลุ่มและในช่อง Members ให้เพิ่มสมาชิกอย่างน้อย1คนโดยการพิมพ์ชื่อ Facebook ของผู้เรียนจากนั้นในช่อง Privacy เลือกค่าความเป็นส่วนตัวให้เป็นกลุ่มปิดเฉพาะสมาชิกหรือ Closed จากนั้นคลิก Create เพื่อสร้างกลุ่มเมื่อเข้าไปในหน้าแรกของกลุ่มที่สร้างขึ้นให้คลิก Add Members เพื่อเพิ่มสมาชิกในกลุ่มในขั้นตอนนี้อาจให้ผู้เรียนช่วยเพิ่มเพื่อนเข้ามาในกลุ่มก็ได้นะคะการแสดงข้อความต่างๆเพื่อประกาศให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบทำได้โดยการพิมพ์ข้อความ write post หรืออัปโหลดไฟล์ภาพหรือวิดีโอ add photo or video หากต้องการสำรวจความคิดเห็นให้คลิก create poll และหากต้องการเพิ่มไฟล์ข้อมูลให้คลิก add file ด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนผู้สอนก็สามารถสร้างกลุ่มผู้เรียน
เพื่อใช้ในการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอนและสื่อที่เกี่ยวข้องได้รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วเราลองไปพูดคุยกับอาจารย์ที่ใช้ Facebook เป็นระบบจัดการการเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าแต่ละท่านประยุกต์ใช้ Facebook อย่างไรกันบ้างถามว่าทำไมถึงต้องใช้ Facebook นะครับจริงๆแล้วในการเรียนการสอนเนี่ยเคยใช้ในระบบอื่นมาก่อนแต่มันไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะ respond ตอบสนองข้อความที่เราส่งไปเนี่ยช้ามากแต่เมื่อมาใช้ Facebook เนี่ยประโยชน์หนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือนักศึกษาสามารถรับข้อความของเราได้ทันทีใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วเมื่อมีข้อความใหม่นักศึกษาก็สามารถตอบสนองข้อความที่เราส่งไปได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าทำไมถึงเริ่มมาใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ตัวเองกำลังสอนอยู่นะถ้าถามว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับโดยปกติแล้วผมสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่3กระบวนวิชาที่ได้ใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็มีทั้งวิชาภาษากับชุมชนนะครับ Language and Community วิชา Language and Gender นะภาษากับเพศสภาพนะครับแล้วก็วิชาที่3ก็คือวิชาตัวจบของนักศึกษานะครับที่เรามักจะเรียกว่า independent study นะครับการค้นคว้าอิสระซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีนักศึกษาเล็กๆนะครับมีประมาณ 5-6 คนก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะคุมตรงไหนบ้างถ้าจะถามว่าใช้ Facebook ทำอะไรบ้างในการเรียนการสอนนะครับประเด็นแรกที่ใช้ก็คือ1เนี่ยผมมักจะใช้โหลดPowerPoint หรือว่าสไลด์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะได้มาเห็น PowerPoint ของเราในชั้นเรียนนะครับนักศึกษาก็จะบางคนเขาก็จะเอาไปปริ้นออกมาเพื่อเอามาจดเลคเชอร์นะครับบางคนซึ่งเทคโนโลยีดีหน่อยเขาก็อาจจะเอาแล็ปท็อปของเขามาแล้วก็เปิด PowerPoint แล้วก็บันทึกที่เขาได้เรียนในชั้นเรียนไปในทันทีนะครับตรงนั้นก็เป็นประโยชน์มากประเด็นที่2ที่ใช้ Facebook ก็คือนะครับการแจ้งข่าวสารนัดหมายกับนักศึกษาในชั้นเรียนบางครั้งในวิชาเนี่ยก็จะมีการบ้านนะครับเมื่อมีการบ้านเราได้แจ้งนักศึกษาในชั้นเรียนแล้วแต่อาจจะไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีประเด็นคำถามที่นักศึกษาสงสัยเราก็จะใช้ Facebook กลุ่มนะครับเราใช้ Facebook Group ซึ่งจะสามารถโพสต์อีเวนต์นะครับหรือเหตุการณ์ที่เราจะจัดขึ้นไปอนาคตเพราะฉะนั้นอีเวนต์ตรงเนี้ยผมก็จะให้เป็นassignment ก็คือการบ้านครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3การบ้านครั้งที่1ก็เราก็จะโพสต์ว่าต้องการให้นักศึกษาทำอะไรบ้างตรงนี้ถ้านักศึกษาเข้ามาอ่านแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าจำนวนนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยได้เห็นข้อความแล้วจะบอกว่าไม่เห็นว่าอาจารย์สั่งงานเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะนัดหมายนัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษนะครับเราก็สามารถแจ้งนักศึกษาได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอไปแจ้งในชั้นเรียนในคาบต่อไปประเด็นที่3นะครับที่ว่าใช้ Facebook ทำอะไรบ้าง Facebook เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นวิชาที่ผมสอนเนี่ยก็จะมีคะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนซึ่งก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องตอบคำถามนะแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆแต่ก็นั่นแหละครับก็จะมีนักศึกษาบางคนที่ขยันตอบขยันพูดแต่ก็จะมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่ Facebook ก็เป็นช่องทางนึงนะครับในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเวลาผมสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาประเด็นคำถามเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook ก่อนนะครับและนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสได้ตอบในชั้นเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นตอบประเด็นต่างๆตรงนั้นได้หรือว่าบางทีถ้าไปเห็นข้อความไปเห็นข้อมูลอะไรต่างๆใน Facebook ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาตรงนี้เราก็จะโพสต์นะครับก็เอาโพสต์ลงใน Facebook Group ในวิชานั้นๆเพื่อที่นักศึกษาจะได้ตอบคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราโพสต์ไปตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนเพิ่มให้นักศึกษาเช่นกันนะครับส่วนประโยชน์อันสุดท้ายก็คือที่นักศึกษาจะได้รับก็คือสามารถส่งงานทาง Facebook ได้นะครับบางครั้งเนี่ยเช่นนักศึกษามีการพรีเซนต์งานกลุ่มนะใช้ PowerPoint ในการพรีเซนต์ผมก็จะบอกว่าแทนที่เราจะไป copy ของนักศึกษาตรงเครื่องก็ให้นักศึกษาได้โพสต์ใน Facebook เพื่อที่เพื่อนร่วมชั้นนะทุกคนในชั้นเรียนเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดงานตรงนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเอามาใช้เป็นข้อมูลในการออกข้อสอบนะก็นักศึกษาก็โพสต์ตรงนั้นได้
ถามว่า Facebook มีปัญหาหรือว่ามีข้อเสียอะไรบ้างเท่าที่เห็นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าได้ช่วยเราหลายๆอย่างตอบคำถามตอบโจทย์ที่เราต้องการจากการจัดการเรียนการสอนตรงนี้ได้แต่บางครั้งเนี่ยชื่อนักศึกษาอาจจะไม่ตรงกับชื่อที่เป็นความจริงนะครับบางครั้งรูปโปรไฟล์ก็อาจจะไม่ใช่รูปของนักศึกษาเองเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเอ๊ะตกลงคนนี้คือใครนะบางครั้งก็ต้องถามเขาอีกอ่ะเธอชื่ออะไรนะครับคุณชื่ออะไรรหัสอะไรถ้ามีการให้คะแนนตรงนั้นส่วนอื่นๆก็คิดว่า Facebook ก็ช่วยทำให้การเรียนการสอนสนุกขึ้นมีชีวิตชีวารวดเร็วขึ้นทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าได้ใช้ Facebook ในการเรียนการสอนยังไงนะคะก็ได้รับผิดชอบสอนอยู่หลายกระบวนวิชานะคะแต่วิชาที่ได้ใช้มากที่สุดคือวิชาล่ามนะคะก็จะทำ Facebook กลุ่มขึ้นมานะคะประโยชน์แรกที่เห็นก็คือเราแอดไฟล์ต่างๆได้อย่างเช่นพวกคอร์สซิลาบัสพวกรายละเอียดกระบวนวิชาแม้กระทั่งเกรดเรนจ์หรือช่วงคะแนนของการได้เกรดนะคะเพื่อเป็นความชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแอดไฟล์ต่างๆเช่นพวก PowerPoint slide ต่างๆซึ่งก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปปริ้นออกมาก็เป็นลักษณะของการเรียนที่ paperless นะคะ อีกประการหนึ่งที่ Facebook มีประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะสั่งงานassign homework หรือ assignment ต่างๆได้ผ่านกรุ๊ปนะคะด้วยการเขียนรายละเอียดลงไปหรือถ้าหากว่าการสั่งงานนั้นมีรายละเอียดมากเราอาจจะ attach เป็นไฟล์เข้าไปได้นะคะตรงนี้ก็พบว่ามีความชัดเจนระหว่างเรากับผู้เรียนมากขึ้นนะคะและประการถัดมาก็คือเราจะใช้ Facebook Group เป็นช่องทางที่เด็กๆจะส่งงานถึงเราเช่นกันโดยเฉพาะวิชาล่ามเนี่ยจะเป็นวิชาฝึกปฏิบัติค่อนข้างเยอะในห้องแลบดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเขาจะต้องฟังเสียงของตัวเองที่ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วและทำสิ่งที่เรียกว่า reflection หรือ reflective writing ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นของกระบวนวิชานี้นะคะโดยแบ่งออกเป็น self analysis ก็คือเขาจะต้องวิเคราะห์ตัวเองและโพสต์ลงไปในกลุ่มก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เห็นการวิจารณ์ตนเองแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเห็นคนที่เขียนได้ดีแล้วก็นำไปใช้เป็นแนวทางของตัวเองได้ด้วยอีกลักษณะหนึ่งของ reflection ที่เด็กๆได้ใช้ก็คือ peer feedback อันนี้จะใช้กับงานที่สำคัญในตอนท้ายๆเทอมเมื่อเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการฝึกปฏิบัติในห้องแลบแล้วได้ฟังเสียงของเพื่อนนะคะแล้วก็ทำการ peer feedback ก็คือเขียนวิเคราะห์การทำ performance หรือว่าผลงานปฏิบัติของเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในห้องเรียนมากขึ้นนะคะในส่วนในการส่งงานอีกลักษณะหนึ่งที่นักศึกษาจะได้ทำก็คือการทำบล็อกหลังจากที่ฝึกปฏิบัติในของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองก็คือเชิญวิทยากรเข้าห้องแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการล่ามจริงๆและบันทึกเทปไว้หลังจากนั้นเขาจะต้องนำสิ่งที่บันทึกนั้นไปทำเป็นบล็อกและนำบล็อกนั้นมาโพสต์ลงในกลุ่มเป็นการส่งงานนะคะแต่ในขณะเดียวกันการทำบล็อกก็ทำให้เราได้ติดตามการทำงานของเขาเป็นระยะตั้งแต่การเริ่มต้นดีไซน์ไปจนถึงการที่ใส่เนื้อหาเข้าไปในบล็อกนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะได้ส่งงานก็คือการส่งรีพอร์ตในตอนท้ายเทอมซึ่งเรียกว่าเป็นการประมวลผลของสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วทั้งเทอมแล้วก็นำมาใช้ว่าได้เขียนเลือกหัวข้อที่เขาสนใจแล้วก็เขียนดิสคัสไปประมวลความรู้ทั้งหมดจากทั้งเทอมนั้นมาเขียนอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะก็จะส่งลงตรงนี้ซึ่งข้อดีก็คือเพื่อนๆที่ส่งช้าก็อาจจะรู้สึกถูกกดดันเล็กน้อยแล้วก็ต้องพยายามทำให้ได้ตามกำหนดมากขึ้นข้อดีสำหรับอาจารย์ก็คืองานถูกเก็บอยู่ในที่เดียวกันเวลาที่เราจะนำไปใช้เพื่อในเทอมถัดไปเพื่อนำเสนอให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ได้เห็นตัวอย่างก็จะเปิดแล้วก็ access เข้าไปได้ง่ายนะคะนี่คือข้อดีของกลุ่มที่ได้เห็นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ได้ใช้นะคะอีกลักษณะหนึ่งของ Facebook ที่ได้ใช้ก็คือpage นะคะก็คือผู้สอนได้ตั้งเพจที่ชื่อว่า In Other Words ซึ่งมันเป็นเพจสำหรับเกี่ยวกับการแปลนะคะก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ได้รับผิดชอบนะคะสำหรับเพจนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะข้อมูลทั่วไปในเชิงกว้างเชิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคอร์ส
ใดคอร์สหนึ่งของแปลแต่ว่ารวมนักศึกษาที่เรียนแปลของมชนี้สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะก็จะเป็นการโพสต์ข้อความหรือลิงก์ที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการแปลทั้งหมดนี้ก็คิดว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ใช้การได้ดีสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ค่ะโดยสรุปแล้ว Facebook สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ภาษาได้สวัสดีค่ะ